วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของสารสกัดขมิ้นชันหรือเกลือกูมินนะครับสารขมิ้นชันเนี่ยเป็นสารที่ประเทศไทยเราเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรามาแล้วนะครับในขมิ้นชันเนี่ยมีสารสำคัญที่เขาเรียกว่าสารกลุ่มเกลือกูมินอยนะครับไอสารเกลือกูมินอยตัวนี้นะครับมันเป็นสารที่ดีนะครับมีงานวิจัยมากกว่า 3-4 พันเรื่องนะครับที่พูดถึงประโยชน์ของสารเกลือกูมินว่าใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับแอนตี้แคนเซอร์ต้านเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็พวกต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคบางตัวนะครับแล้วก็มีประโยชน์แล้วเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีด้วยนะครับสารเคอร์คูมินแต่ในแง่ของความเป็นจริงเมื่อเราทดลองในหลอดทดลองงานวิจัยออกมาเนี่ยจะดีมากแต่เมื่อเรามานำมาใช้จริงกับผู้ป่วยนะครับสารเคอร์คูมินเนี่ยไม่เกิดผลเลยหรือเกิดผลที่น้อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าเคอร์คูมินเนี่ยมีจุดด้อยอยู่2ประการข้อที่1คือตัวสารเคอร์คูมินเนี่ยมันไม่ละลายน้ำนี่แหละครับคือสารเคอร์คูมินที่เรามามันละลายน้ำและจากเราทิ้งเอาไว้ค้างคืนนะครับมันก็จะตกตะกอนลงมาแล้วก็กลายเป็นก็น้ำใสเหมือนเดิมการละลายของน้ำตัวนี้นะครับได้แค่ 0.0004 มิลลิกรัมต่อ ml เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจึงไม่ละลายน้ำพอมันไม่ละลายน้ำมันก็ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นี่คือข้อด้อยของข้อที่1ข้อด้อยข้อที่2ของสารเคอร์คูมินก็คือว่าเขาเรียกว่าความคงตัวความคงตัวมันต่ำมากโดยเฉพาะในสภาวะด่างในสภาวะด่างก็คือว่าพอเรากินไอ้เคอร์คูมินหรือสารขมิ้นชันเข้าไปตกไปที่กระเพาะซึ่งมีความเป็นกรดสูงมันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปได้จากนั้นนะครับผ่านไปถึงลำไส้เล็กพอลำไส้เล็กมีน้ำดีหลั่งลงมาซึ่งน้ำดีมีสภาวะเป็นด่างก็ทำให้สารเคอร์คูมินอยเนี่ยมันดีคอมโพสต์หรือสลายตัวมันเลยสารตัวนี้จึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับร่างกายนะครับจากนั้นขึ้นมานะครับบริษัทของเราเนี่ยนะครับได้ทำการวิจัยตรงนี้ใช้เวลามากกว่า4ปีสามารถทำให้เคอร์คูมินอยตัวนี้ละลายน้ำได้จากสภาพที่ละลายน้ำได้ในสภาพปกติคือ 0.0004 มิลลิกรัมต่อ ml เราสามารถทำให้สารเคอร์คูมินตัวนี้ละลายน้ำได้ถึง4มิลลิกรัมต่อ ml นั่นหมายถึงว่าละลายน้ำได้มากกว่าสภาวะปกติถึง 10,000 เท่านะครับเนี่ยคือสารเคอร์คูมินอยแล้วก็ต่อมาความคงตัวตัวนี้เรามีการทดสอบนะครับด้วยการที่เอามาอบในออโตเคลฟที่อุณหภูมิประมาณ120องศาปรากฏว่าดีคอมโพสของไอสารตัวนี้ลดลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับสภาพปกติที่120องศาเนี่ยการดีคอมโพสเนี่ยดีคอมโพสจนแทบจะไม่เหลือแต่ก็รอนี้ดีคอมโพสเล็กน้อยเนื่องจากว่าเราใช้วิธีการทำให้เคอร์คูมินเนี่ยอยู่ในรูปของไมเซลนะครับอนูมันจริงเล็กอนูมันเล็กแล้วก็มีการเกี่ยวกับเอนแคปซูเลตไอตัวห่อสารสำคัญมันไว้ความคงตัวมันทิ้งสูงนะครับนี่คือความสำเร็จอีกอันหนึ่งของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยเรานะครับจากงานวิจัยดังกล่าวนี่นะครับเราก็ได้นำงานวิจัยเนี่ยมาร่วมแข่งขันในงานทดสอบการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันที่ประเทศฮ่องกงในงานชื่อว่า2015 International Invention Design Competitionนะครับจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราเอางานวิจัยเคอร์สารละลายคือละลายน้ำคือคูมินอยเข้าประกวดผลปรากฏว่าบริษัทของเราประสบความสำเร็จได้รางวัลเหรียญทองกลับมานอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลในงานเดียวกันเนี่ยเป็นรางวัลสินค้าที่มีนวัตกรรมอีกหนึ่งรางวัลนะครับจากในงานเดียวกันเนี่ยเวลาไล่เรียงกันเราก็เอางานวิจัยตัวดังกล่าวเนี่ยไปแข่งขันที่ประเทศที่ประเทศไต้หวันในงานชื่อว่าInternational Innovation and Invention Competition ในที่สุดเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองอีกหนึ่งรางวัลนะครับนี่คือความสำเร็จที่น่าภูมิใจนะครับของนักวิทยาศาสตร์ไทยและก็สมุนไพรไทยของเรานะครับ